สวัสดีครับผมจาก Get Import นะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับผมรถบรรทุกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้บรรทุกขนของไฟฟ้า 100% นะครับผมไม่มีมลภาวะนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้ในโรงงานนะครับหรือร้านค้าทั่วไปเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยครับมาพร้อมกับล้อนะครับขนาด2ล้อนะครับผมนะครับเป็นระบบสูบลมนะครับผมล้อนี่นะครับทนทานมากครับผมนี่ครับล้อหลังนะครับผมการดูแลรักษาง่ายมากครับผมถอดน็อต4ตัวง่ายๆครับผมการดูแลง่ายมากครับผมในเรื่องของยางอะไหล่อะไรต่างๆครับทักมาได้เลยครับสบายมากครับผมตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะฮะสามารถบรรทุกนะครับได้ถึง800กิโลเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าบรรทุกของได้เยอะมากนะครับผมน้ำหนักเยอะมาก800กิโลนะครับกระบะนี่ทำจากเหล็กนะครับผมนะฮะรถนี้ทำจากเหล็กทั้งคันแหละครับผมนะครับผมความยาวของกระบะอยู่ที่120เซนนะครับผมความกว้างอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมนะครับใช้ง่ายครับบรรทุกของไฟฟ้านะครับผม 100% นะครับผมนะฮะนะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวมอเตอร์นะครับ850วัตต์นะครับผม48โวลต์นะครับผมตัวนี้ในเรื่องอะไหล่ต่างๆสบายมากครับผมลูกค้าสามารถทักกันมาได้เลยนะครับผมทนทานครับตัวนี้ครับผมนี่ครับผมและนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่48โวลต์นะครับผมนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยใช้แบตเตอรี่ในบ้านเราได้เลย12โวลต์4ก้อนนะครับผมนะฮะเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมระบบเบรกการตั้งเบรกต่างๆครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมตั้งง่ายนี่ครับแบตเตอรี่นะครับผมนี่ครับเรามีตัวชาร์จเวลาชาร์จนะครับผมนี่อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านครับนี่นะครับเปลี่ยนปลั๊กไฟบ้านครับนี่ครับหัวเสียบนะครับในเวลาเราจะเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้คือสายที่ไปมอเตอร์นะครับในกรณีใช้งานปกตินะครับเวลาชาร์จก็ดึงออกครับผมเสร็จแล้วก็เอาหัวชาร์จขออะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเท่านั้นเองครับผมนะครับที่อะแดปเตอร์ก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับพอดีไม่เสียบนะครับไฟเวลาเต็มมันจะขึ้นสีเขียวครับนะครับผมง่ายๆครับผมนะครับคือสีเขียวก็คือเต็มแล้วนะครับผมนะครับครับผมเวลาเสร็จแล้วก็อย่าลืมเสียบสายมอเตอร์กลับนะครับผมนะครับผมเสียบสายมอเตอร์กลับก็ใช้ได้แล้วครับผมนะครับง่ายๆครับผมสำหรับในการชาร์จนะครับตัวนี้เรามีไปพร้อมนะครับผมเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟ120นะครับ220โวลต์ตามบ้านเรานะครับผมง่ายๆเลยครับผมนี่ครับใช้ง่ายเลยทีเดียวเรามาดูต่อนะครับตัวนี้นะครับผมการใช้งานง่ายๆครับผมคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมเบรกนะครับเบรกมีทั้งสองฝั่งครับผมนะฝั่งนี้ล็อกได้ด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเบรกล็อกเหมือนเบรกมือรถยนต์เลยนะครับเวลาจอดนะครับสามารถล็อกได้นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นแตรนะครับผมนี่ครับแตรนะครับผมเป็นแตรนะครับผมนะครับสวิตช์ตัวนี้สองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือเปิดใช้งานตำแหน่งที่สองเปิดไฟหน้านะครับมีไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเปิดไฟหน้า LED นะครับผมนี่ครับสวิตช์เปิด2ตำแหน่งครับตำแหน่งแรกเปิดใช้งานแล้วตำแหน่งที่2เป็นสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็จะมี สัญลักษณ์นะครับของปริมาณแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมใช้ง่ายครับผมนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นปริมาณของความเร็วนะครับอันนี้ก็เตะเร็วต่ำเร็วปานกลางเร็วสูงนะครับแต่เวลาใช้จริงๆผมเลือกกำลังเร็วต่ำไปก่อนนะครับผมนะครับนี่ครับผมการใช้งานง่ายๆครับผมนะครับก็เปิดไฟนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับปิดปุ๊บนะครับสัญญาณไฟขึ้นนะครับบีบคันเร่งเท่านั้นเองครับผมง่ายๆครับผมนี่ครับผมอันนี้กดถอยหลังอยู่นะครับผมนี่ครับตอนนี้รถถอยหลังอยู่เวลาจะเดินหน้าครับผมกดไปข้างหน้าครับผมนี่เดินหน้าแล้วครับผมนะครับเดินหน้าแล้วครับง่ายๆครับผมนี่ครับใช้ง่ายมากเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับผมแล้วก็ปรับความเร็วนะครับเร็วต่ำเร็วกลางเร็วมากครับแค่นี้เองครับผมง่ายๆนะครับผม
แล้วก็อีกนึงครับผมในกรณีลูกค้าต้องการพื้นที่ในการขนของมากๆนะครับเราก็เพิ่มได้ครับผมนี่ครับผมง่ายๆครับผมดึงตัวนี้ออกมาครับผมเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นการเพิ่มพื้นที่นะครับการขนของนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมานั่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนแฮนด์มาฝั่งนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ครับก็จะเพิ่มนะครับปริมาณพื้นที่การขนของนะครับนะฮะเมื่อกี้นะครับมันจะมีที่นั่งอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้าเราขนของชิ้นใหญ่มากเราก็เปลี่ยนมาเป็นขนของแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมนะครับลูกค้านะครับทักมาสั่งกันได้เลยนะครับเรามีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนี่นะครับผมทักมาที่ LINE ID นะครับผม ATV 123นะครับผมแล้วก็นะครับเบอร์โทรนะครับ0933265790นะครับผมนะครับลูกค้าทักมาสั่งกันได้เลยนะครับผมนะครับรถบรรทุกไฟฟ้า 100% นะครับผมเสียบปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับผมนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ